หากพูดถึงดารานักแสดงที่โด่งดังในยุค90เขาเป็นหนุ่มที่ถูกจัดอันดับเรื่องความหล่อไม่เป็นรองใครแถมมีฉายาติดตัวอย่างคาสโนว่าเมืองไทยที่ทั้งหล่อรวยและเก่งพ่วงด้วยรางวัลการันตีด้านการแสดงครบเครื่องจริงๆถ้าให้นึกหรือเดาก็พอจะเดาได้ว่าฉายานี้เขาคนนี้คือฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชจากนักแสดงที่มีชื่อเสียงสร้างผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเขามีละครแต่ละเรื่องก็ดังเป็นที่รู้จักเรตติ้งติดอันดับปัจจุบันฟลุ๊กได้ผันตัวเองมาประกอบธุรกิจเป็น CEO ผู้ที่มีทั้งความหล่อรวยอนาคตไกลเรามาทำความรู้จักฟลุ๊กกันชื่อเล่นฟลุ๊กชื่อจริงเกริกพลมัสยวานิชเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2521ในยุคนั้นต้องพูดว่าฟลุ๊กคือที่สุดเพราะเขาเข้าสู่วงการบันเทิงช่วงอายุ 14-15 ปีโดยมีผลงานทั้งถ่ายแบบเดินแบบงานโฆษณามิวสิกวิดีโอเพลงคิดถึงเธอของแรปเตอร์เพลงนี้ถือว่าดังและทำให้คนเริ่มรู้จักฟลุ๊กและตามด้วยเพลงพรุ่งนี้ไม่สายของทาทายังก่อนจะชิมลางละครเรื่องแรกลัดฟ้ามหารักแต่ละครที่สร้างชื่อคงจะหนีไม่พ้นเรื่องท่อฝันกับมาวินประกบคู่กับอ้อมพิยดาทั้งคู่โด่งดังเป็นพลุแตกในเรื่องนี้ฟลุ๊กได้ร้องเพลงประกอบละครเพลงของเธอลาลาลาเป็นเพลงที่ฮิตติดหูในตอนนั้นมากและทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนละครอินสุดๆตามมาด้วยผลงานอีกมากมายเช่นเพลงประกอบละครโดดเดี่ยวไม่เดียวดายดวงไฟในพายุ4แผ่นดินผลงานภาพยนตร์เรื่องกำแพงซึ่งเขาคว้ารางวัลพระราชทานพระสุรสวดีครั้งที่23ประจำปีพุทธศักราช2542ได้รับตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายมาครองได้สำเร็จตามมาด้วยละครเวทีวิมานเมืองรวมถึงมีงานพิธีกรและออกอัลบั้มเดี่ยว1ชุดมาพูดถึงเรื่องของฉายาจากสื่อมวลชนของฟลุ๊กที่ว่าเป็นคาสโนว่าเมืองไทยเพราะด้วยความหล่อเนี้ยบเจ้าเสน่ห์บุคลิกคล่องแคล่วมั่นใจแถมยังคบสาวระดับนางเอกและนางแบบแถวหน้าของวงการมากมายเริ่มด้วยนุ่นศรินิทราตามมาด้วยสาวรุ่นพี่อย่างซอนย่าคูลิ่งก่อนจะหันมาคบหากับเต๋าสโรชาและนางเอกหน้าหวานร่วมช่องตุ๊กตาอินทิราที่หลายคนคิดว่าจะรักกันยาวแต่จู่จู่ฟลุ๊กก็ประกาศแต่งงานกับโบชยดาลิ้วเฉลิมวงศ์หลังจากคบหากัน2ปีและมีลูกชายด้วยกัน1คนคืออาชิอาชิรวัตรมัสยวานิชหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา5ปีฟลุ๊กได้หย่าร้างและมีความรักใหม่กับแป้งอ่อนจิราติ้งรักในกองละครนารีสโมสรแต่ไม่นานเขาก็หันไปคบกับเซเลบริตี้แพงขวัญข้าวเสวตวิมลมีกระแสรักๆเลิกๆอยู่หลายช่วงกระทั่งหนุ่มฟลุ๊กบอกลาและเปิดตัวรักครั้งใหม่กับนาตาลีเจียรวนนท์นักแสดงสาวและทายาทนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยรักครั้งนี้ลงล็อกมากคบมาถึง10ปีทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันปัจจุบันมีลูกสาวด้วยกัน1คนเป็นการปิดตำนานคาสโนว่าของเมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อยและถึงแม้ว่าในตอนนี้ฟลุ๊กจะอายุ45ปีแล้วแต่ความหล่อของเขาไม่น้อยลงจากเดิมเลยการเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาได้จริงๆในตอนนี้ฟลุ๊กมีผลงานที่ให้ติดตามกันคือรายการหนีเที่ยวกันทางช่อง Workpoint TV และติดตามฟลุ๊กได้ที่ Instagram ฟลุ๊ก777